สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินเกมมิ่งพบกับชายสยามในรายการเพลินกับเกม Dynasty Warriors A หรือก็คือตำนานสามก๊กนั่นเองตอนนี้เราอยู่ในเนื้อเรื่องของวูกัวหรือว่าตำนานงอก๊กนะครับเทพเจ้าแห่งสงครามกวนหยี่หรือว่ากวนอูได้สิ้นลมหายใจลงที่ฝานเฉิงหรือว่าเมืองอ้วนเสียงอก๊กและวีก๊กได้รับชัยชนะในครั้งนี้ในขณะเดียวกันงอก๊กก็ได้เสียหลุยเหมิงหรือว่าลีบองขุนพลคนสำคัญไปตามสัญญาครับพอจบศึกนี้ซุนเฉียนหรือว่าซุนกวนก็ได้พื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลของจิงโจ้หรือว่าเกงจิ๋วกลับคืนมาในที่สุดแต่ในขณะเดียวกันหลิวเป่ยหรือว่าเล่าปี่ก็เศร้าโศกเสียใจมากที่ต้องเสียกวนอูน้องร่วมสาบานของตนไปจนโกรธแค้นงอกกมากๆเป็นจุดจบของพันธมิตรระหว่างงอกกกับโจกกเลยไปดูด้านวุยกกกันบ้างเซาเซาหรือว่าโจโฉก็ได้ล้มป่วยและเสียชีวิตลงหลังจากกวนอูไม่นานจากนั้นเซาพีหรือว่าโจผีลูกของโจโฉนั้นก็ขึ้นมาเป็นผู้นำวีก๊กแทนกลับมาที่ฝ่ายเล่าปี่ครับเล่าปี่ยกทัพมาด้วยตนเองเลยเพราะต้องการจะไปบุกงอก๊กเพื่อล้างแค้นให้กวนอูเล่าปี่ยกทัพมาใหญ่มากๆแล้วก็ตั้งค่ายบริเวณหยีหลิงหรือว่าอีเหลงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเกงจิ๋วนั่นแหละครั้งหนึ่งทั้งสองฝ่ายเคยเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันแต่ก็นะจริงๆแล้วทุกคนก็พยายามช่วงชิงแผ่นดินมาเป็นของตัวเองอยู่นั่นแหละซุนกวนเองก็ไม่รอช้าครับตัดสินใจยกทัพไปตั้งรับที่อีเหลงเช่นกันและนี่ก็คือยี่หลิงจือจั่นหรือว่าสมรภูมิการศึกที่อีเหลงนั่นเองนะครับเราได้ตัวละครมาทั้งหมด3ตัวครับก็คือ1ลู่ซุนหรือว่าล็อกซุนนะครับที่ปรึกษาที่เป็นกุนซือเป็นคนวางแผนให้กับงอกกหลิงถงหรือว่าเล่งทองนะครับขุนพลเหมือนกันเป็นแนวหน้านะแล้วก็ฮั่นตังหรือว่าฮั่นตงนั่นเองขุนพลอาวุโสของงอกกนะครับภารกิจนี้ครับล็อกซุนหรือว่าลู่ซุนเนี่ยมีบทบาทมากที่สุดดังนั้นผมว่าเล่นคนนี้ดีกว่านะครับจะได้ตามเนื้อเรื่องไปด้วยเนาะโอเค3ดาวครับแล้ว24คนนี้เป็นแดชนะครับ4ดาวก็คือจะพริ้วไหวมากๆโอเคครับมาดูอาวุธที่1ของล็อกซุนกันเป็นอาวุธประจำตัวเขานะครับ Swallow Swords ดาบนกนางแอ่นCreate a Double of Yourself ครับความสามารถพิเศษผมลืมอ่านเนาะเล่นมาก็ลืมอ่านตัวนี้จะสร้างร่างปลอมของเราด้วยครับคือเหมือนกับแยกร่างมาตีนะเดี๋ยวก็ลองดูแล้วกันว่าเป็นยังไงนะครับเป็นดาบของล็อกซุนอันนี้มี24กับ23แต่ดูเหมือนจะโหดกว่านะโจ๊ตเมื่อรับความเสียหายครับเมื่อเราเจ็บจะปล่อยสายฟ้าออกไป Explosive ครับเมื่อเราโจมตีสำเร็จจะปล่อยคลื่นออกไปเหมือนกับระเบิดอะไรอย่างงี้มั้งเนาะ Flurry ครับเมื่อเราโจมตีต่อเนื่องมากขึ้นความเสียหายที่เขาได้รับก็จะแรงขึ้นเรื่อยๆมาถึงที่คนอื่นได้รับนะครับ Survival ครับยิ่งพลังชีวิตเราลดลงเรื่อยๆพลังโจมตีเรายิ่งเยอะขึ้นนะครับเหมือนกับโอ้โหอึดจนเลือดหยดสุดท้ายเลยอะไรอย่างงี้ผมยังไม่ได้กดมาใช่มั้ยโอเคกดมาแล้วต่อไปอาวุธที่2ต้องเป็นอาวุธที่มันไวๆหน่อยเนาะอาวุธอะไรดีล่ะที่มันไวๆอ่ะ Lightning Sword เคยเล่นแล้วมั้ง Throwing Knife มั้ย Throwing Knife ละกันนะครับเป็นมีดบินโอ้โหจะเป็นยังไงเนี่ยเมื่อกี้เราเลือก Heaven มาครับเป็นเทียนอันนี้เป็นตี้ครับ Greed เมื่อโจมตีสำเร็จไม่ใช่ครับเมื่อโจมตีใส่ศัตรูที่ป้องกันอยู่จะได้เงินเพิ่มได้ทองนี่ผมไม่สนอยู่แล้วไอ้เงินเนี่ยนะครับเงินทองของนอกกายจริงมั้ยผมได้เยอะแล้วนะครับEnlightenment ครับเมื่อโจมตีสำเร็จครับจะฟื้น Full Rage Gate ส่วนหนึ่งนะ Roar เมื่อโจมตีสังหารศัตรูได้สำเร็จฟื้น Full Muso Gate ส่วนหนึ่ง Aggression ครับ Muso แรงขึ้นอันนี้ดีกว่านะครับเป็น2อาวุธนี้นะอาวุธเป็น Havoc Mighty Roar Attack Boost Accuracy ถูกแล้วไปเลยดีกว่า In battle one must do their very best to succeed ทุกคนจะต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดในการต่อสู้เพื่อประสบความสำเร็จนะครับอันนี้เป็นค่ายของโง่ก๊กนะครับที่ยี่หลิงหรือว่าอีเหลงนั่นเองนี่นำทัพโดยซุนกวนเหมือนกันครับฝั่งนู้นนำมาโดยเล่าปี่ด้วยตัวเองเหมือนกันเขามาล้างแค้นให้กับกวนอูที่เสียชีวิตไปนะครับก็เราเนี่ยแหละฝั่งเราเนี่ยแหละเป็นคนสังหารกวนอูไปนะครับก็เดี๋ยวก็ต้องมีการจัดการกันหน่อยนะครับเพราะว่าเขายกมาเขาแค้นมากเลยคุยกันไม่ได้แล้วแหละนะเราก็จะต้องแบบห้ามหันกันหน่อยสายสัมพันธ์มิตรภาพอะไรนั่นเราลืมมันกันไปแล้ว First we must defeat the enemies that lie before us. After that I want you to focus on your individual assignments. โอเคครับก่อนอื่นเลยครับเราจะต้องจัดการศัตรูที่อยู่ตรงรอบๆเราก่อนนะครับที่เขายกเข้ามาเป็นแนวหน้าหลังจากนั้นค่อยทำหน้าที่ของตัวเองคําว่าอย่างนั้นครับงั้นผมทำหน้าที่ตัวเองก่อนล่วงหน้าเลยขอดูท่าก่อนว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับมูโซใช้ได้2ท่านะครับเป่า2หนัก2โจมตีอย่างรวดเร็วครับด้วยดาบเพลิงครับ Fury Blades นะครับเบา4หนัก2เป็นยังไงกระโดดขึ้นไปบนอากาศครับด้วย Phantom Doubles ครับก็คือแยกร่างออกมาครับแล้วก็จัดการศัตรูครับตัดให้เป็นริบบิ้นเลยอ่ะดีๆ
คัตเดียนิมี่นะครับ to ribbons นะครับตัดให้เป็นริบบิ้นเลยก็คือตัดให้เป็นแบบชิ้นๆเลยนะครับโอ้ยน่าเล่นซะแล้วเดี๋ยวก็ลองดูแล้วกันconcentrate on fighting the battle like usual. Okay, but don't forget to give me my assignment afterwards. เดี๋ยวเราค่อยมอบหมายงานไปแต่ละหน่วยกันนะครับตอนนี้เราจะต้องจัดการคนที่มาบุกถึงฐานเราก่อนนะครับไปเลย1 2มาโจมตีด้วยดาบเพลิงใช่ป่ะนี่ดาบเพลิงโหยปั่นอย่างรวดเร็วครับสุดยอดมากๆรัวขนาดนี้ไม่รู้จะว่าอย่างไรแล้วอีกก้าวหนึ่งสำหรับชัยชนะของง่อกบเยี่ยมเลยดาบคู่นี่มันดีจริงๆนะครับไม่ใช่ของเล่าปีนะอันนั้นอีกอันนึงนะครับอันนั้น Twin Swords นี่ Swallow Swords นะครับนี่มีดบินดูนี่ๆๆๆเอามีดไปป้องกันเขาได้นะครับแล้วก็โจมตีด้วยมีดบินหน่อยสิดูเหมือนเราจะเตะเอานะ3 4นี่แน่โอเคครับนี่มีดบินครับสุดยอดครับต้องโจมตีซะหน่อยแล้วนะครับกลางอากาศเลยนี่แน่นี่แน่ไม่โดนปะป้องกันอยู่ทำไมเล่าโทษสตอมรัสซะหน่อยนะครับแน่นอนอยู่แล้วอย่างนี้เชิญเลยหรือตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับมาเดี๋ยวขอลองดู1 2 3 4นี่คือ cut into ribbons นะครับ cut to ribbons โอ้ตัดให้เป็นชิ้นๆเลยครับสับเละครับ cut the enemy to ribbons ต้องอย่างนั้นสิแนวหน้าของโจ๊กก๊กกำลังเคลื่อนทัพเข้ามานะครับรายงานครับเล่าปีแยกออกจากกองทัพของตัวเองแล้วตอนนี้ไม่รู้ว่าเล่าปีอยู่ที่ไหนของสนามรบครับดูเหมือนว่าการตายของน้องร่วมสาบานของเล่าปีจะทำให้เขาโกรธจัดจนแบบขาดสติครับทำอะไรก็ไม่รู้แล้วตอนนี้เดี๋ยวก็ให้ฮันตงนะครับนำทัพไฟไปที่ป่าเลยนะครับส่วนเล่งทองให้บุกตีค่ายแถวๆค่ายหลักของเราโอเคนั่นแหละนะครับมีการส่งทัพไฟเข้าไปครับไม่มีภาระหน้าที่ที่ชัดเจนให้กับกันหนิงนะครับหรือว่ากำเหลงก็กำเหลงเป็นแนวหน้าอยู่แล้วครับเดี๋ยวเขาลุยแนวหน้าไปเลยโอเคเราจะไปยึดค่ายตรงนั้นครับเพื่อล่อให้จ็อกโก้ออกมาครับได้เลยได้ไปล่อก่อนนะครับคือตามประวัติศาสตร์นะครับก็ล่อปี่ตั้งค่ายนะครับริมน้ำตัวเองหนีไม่ได้ครับหนีได้ทางเดียวคือเข้าป่าอะไรเงี้ยคือน้ำก็หนีไม่ได้ใช่ป่ะว่ายน้ำไม่ได้นะครับน้ำลึกก็ล็อกซุนเป็นคนใช้แผนไฟนะครับเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้ก่อนนี่แน่ล็อกซุนเป็นคนคิดว่าเราควรจะใช้แผนไฟนะเพราะว่าพอเผาป่าปุ๊บฝั่งเล่าปี่ฝั่งเจ้าโก้งเนี่ยโดนไฟเต็มๆเลยนะครับหนีก็หนีไม่ได้นะครับคือแบบเต็มๆแน่ๆก็เลยมีการส่งทัพไฟไปนะครับเยี่ยมเลยการฝึกฝนของข้า19ของการฝึกฝนของข้านะครับก็เป็น19สำหรับชัยชนะของง่อกบเห็นป่าวมีร่างแยกมาด้วยเห็นป่ะเนี่ยร่างแยกออกมาโจมตีช่วยนะครับมาช่วยเรานะครับสุดยอดเลยโอ้เดี๋ยวมาเลยจัดไปอาวุธเราเสียเปรียบงั้นต้องเจอมีดบินหน่อยแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเราบินเองด้วยนี่แน่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 จัดไปไม่ต้องเก็บของด้วยเทพสักอย่างมาเหลียงมาแยกร่าง1 2 3 4ยัง1 2 3 4ตัดให้เป็นชิ้นเลยนะครับนี่มันต้องอย่างงี้สิเขาบอกว่ารีบจบศึกนี้ดีกว่านะครับเป็นศัตรูนะท่านกวนอูท่านเตียวหุยดูข้านะเดี๋ยวข้าจะล้างแค้นให้ท่านเองนะครับคือเราล่อเขาออกมาแล้วนะครับเขากำลังจะออกมาระหว่างที่กวนอูตายนะครับยกทัพมาตรงนี้นะครับเตียวหุยก็ถูกสังหารไปด้วยโดยทหารของตัวเองนะครับประมาณนั้นนะครับก็ถ้าเกิดใครอยากรู้เนื้อหาเพิ่มเติมนะครับ
ไปดูเพลินกับเกม Dynasty Warriors ฝั่งโจโกกนะอันนี้เราอยู่ฝั่งงอกกครับเราก็จะสรุปฝั่งงอกกให้โอเคมาใต้ยกทัพมาแล้วนะครับเราต้องจัดการเลยนะครับเพราะเราล่อมาใช่ป่ะนี่เนี่ยอ้าวเออต้องอย่างนั้นสิให้มันได้อย่างนี้มาวิ่งแบบไม่รู้จะไปไหนดีนะครับสวยเนาะอุยเอียนบอกว่ากวนอูตายแล้วเหรอนะครับได้เวลาล้างแค้นให้กวนอูแล้วโอเคครับเราล่อเข้ามาได้อีกคนนึงนะครับเดี๋ยวจัดการดาบเขาสวยมากเลยกระบี่ครับเหมือนเป็นกระบี่หรือเปล่าชาหมูเคอร์ครับสมูโขนั่นเองเป็นหัวหน้าชนเผ่าครับล้อมกำเหลงไว้แล้วนะครับทำไงดีไปก็คงไม่ทันนะครับคือตามประวัติศาสตร์คือกำเหลงเสียชีวิตนะครับที่นี่โดยคนที่ชื่อชาหมูเคอร์หรือว่าสมูโขในภาษาไทยนะครับสมูโขนะเรียบร้อยครับอุยเอียนถอยทัพกลับไปแล้วนะครับเพราะเราจัดการได้แล้วให้มันได้อย่างนี้โอ้โหแบบเราไวมากนะเราพลิ้วไหวมากๆเลยกองทัพที่3ของจ็อกโก๊กเริ่มเคลื่อนไหวอีกแล้วนะครับเป็นกวนสัวครับเป็นลูกกวนอูกวนสัวนะครับมาแล้วประตูเปิดแล้วด้วยลูกของกวนอูกำลังมาทางนี้เราก็ต้องป้องกันให้ได้จนกว่าเล่าปีจะออกมานะกำเหลงถูกจัดการไปแล้วครับ has been slain โดนจัดการไปแล้วจัดการกวนสัวให้ได้เดี๋ยวไปเดี๋ยวก็รู้บังอาจทำให้ฐานแนวหน้าของข้าตายนะครับบังอาจทำให้กำเหลงตายโอ้โหไม่ยอมแล้วพวกจกกกเดี๋ยวจกกกเหรอไม่แน่เดี๋ยวบังอาจมันต้องอย่างนี้นะครับรอเขาออกมาได้แล้วนะรออีกคนออกมาได้อีกแล้วนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนอาวุธเป็นสู้คนนี้ก่อนนะครับเราเสียเปรียบเขาสู้เลยมีดบินนี่เนี่ยนี่แน่มันต้องอย่างนี้สไลด์เลยนะครับเคยกินหมูสไลด์กันไหมหั่นเป็นชิ้นบางๆนะครับนุ่มลิ้นจริงๆแหมพวกนี้ไม่นะทับงอกกยิงไฟใส่เราแล้วแย่แล้วทหารโจกกกแตกตื่นกันหมดแล้วด้วยทับไฟที่เรามอบหมายให้เขาเข้าไปนะโอเคแผนโจมตีด้วยไฟสำเร็จครับทับโจกกกนี่ระสำระสายแล้วล่ะแล้วก็เล่าปี่ปรากฏตัวแล้วอยู่ในนั้นนะเพอร์เฟกต์เลยเยี่ยมเลยครับพร้อมแล้วเดี๋ยวข้าจัดการเองตามเล่าปี่ไปตามเล่าปี่ไปเลยเล่าปี่ใช่ไหมจะบอกว่าล็อกซุนเป็นกุนซือเป็นที่ปรึกษาที่อายุน้อยมากครับ20ต้นๆเท่านั้นเองตอนที่มาประจำการได้รับมอบหมายหน้าที่มาตรงเนี้ยซุนกวนแต่งตั้งให้เป็นนายทหารระดับสูงเลยแต่ทหารส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเชื่อใจล็อกซุนเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนกับอะไรวัฒนธรรมอาวุโสนะก็เป็นแบบโอ้เด็กๆแค่นี้นะจะมาสั่งการแม่ทัพอายุ60 50 60แบบเขาเงี้ยเจ้าต้องรับผิดชอบกับการตายของน้องของข้าทั้งหลายนะข้าจะไม่หยุดจนกว่าสมาชิกคนสุดท้ายของงอกก็จะถูกฆ่าโอ้โหบังอาจนะเล่าปีกล้าพูดอย่างนี้กับนายท่านซุนกวนของข้าได้เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวต้องมาคิดบัญชีกันหน่อยแล้วนะทำไมป้องกันอย่างเดียวเลยล่ะป้องกันยิ่งสู้ไม่ได้สินี่แน่นะก็นายทหารครับไม่ค่อยเชื่อใจล็อกซุนเท่าไหร่จนกระทั่งจบภารกิจนี้นะครับแล้วมันสำเร็จแผนการด้วยไฟอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับเขาเลยเชื่อใจแล้วแบบล็อกซุนเป็นคนที่เก่งจริงๆวางแผนจัดกำลังมอบหมายคนอุ้ยเขาเปลี่ยนอาวุธไม่ใช่เขาใช้มูโซเฮ้ยเกือบแล้ว4นี่แน่
นี่แน่สไลด์เป็นหมูสไลด์เลยนะหมูสไลด์เลยอีกทีนึงเฮ้ยไม่ได้เปลี่ยนอาวุธก่อนนี่บังอาจจูลงก็มาเหรอจูลงก็มาเลยโอ้ยอาวุธโอ้ยโดนเต็มๆโอ้โหครึ่งหลอดเลยโหทีเดียวเราสู้เขาตั้งนานเดี๋ยวโดนมูโซอีกรอบนึงเราแย่แน่นอนนะครับแต่จัดการได้แล้วหน่อยแน่งอกกบแต่ข้าก็ยังไม่มาตายอยู่ที่นี่หรอกถอยไปแล้วเล่าปีถอนทัพจากสนามรบไปแล้วรีบตามไปเร็วสุนกวนสั่งตามนะครับเล่าปีหนีไปแล้วสั่งตามเลยกองทัพของจูกะเลี่ยงหรือว่าของเบ้งครับมารับเล่าปีไปแล้วคือของเบ้งก็รู้ว่าเล่าปีมาแบบนี้ไม่เหมาะนะครับก็เลยมาช่วยรายละเอียดเป็นยังไงก็ไปดูฝั่งเจ้าก๊กอย่างที่พูดนะครับตรงนี้ประตูเปิดแล้วโอเคเราไล่ตามก่อนหน่อยหน่อยหน่อยตรงนี้มันเป็นค่ายกลแปลกๆนะนี่เป็นแผนการของของเบ้งใช่ไหมวางค่ายกลอะไรไว้นะครับมองไม่ออกเลยตอนนี้ผมปรับหน้าจอมินิแมปปรับออกไปเป็นแผนที่ใหญ่ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ติดอยู่ในเขาวงกตเมสรันเนอร์แล้วล่ะ เราจะต้องฝ่าด่านออกไปด้วยการมองแผนมองแผนที่ไม่ใช่มองแผนที่มองสนามรบโดยตรงเลยนะครับมีอะไรด้วยเนี่ยเราจะต้องจุดไฟครับตรงนี้คือจุดไฟเรามองทางไม่เห็นครับในเกมนะเรามองทางไม่เห็นเราต้องจุดคบเพลิงไปเรื่อยๆซึ่งเราก็จะต้องจัดการนายทหารที่รับผิดชอบป้องกันตรงคบเพลิงตรงนี้ก่อนนะใหญ่ชุบอย่าอีกนิดนึงเองเรียบร้อยจุดไฟได้แล้วไหมยิ่งข้าฝึกมากเท่าไรชัยชนะของงอกก็เข้าใกล้ขึ้นมากเท่านั้นจุดไฟแล้วล่ะจุดไฟแล้วจุดไฟแล้วต่อไปก็ประตูจะเปิดนะครับไปต่อนี่คือเขาวงกตเลยล่ะโอ้เหมือนทหารแปลกเหมือนวิญญาณทหารผีอะไรพวกนี้มันจะหายไปด้วยนะถ้าเราจุดไฟไปเรื่อยๆครับมาเราอยู่ไหนล่ะมาค่ะอยู่ไหนมาค่ะสงสัยวิ่งติดกำแพงไปแล้วนะครับมาค่ะก็หลงทางเหมือนกันนั่นไงขึ้นมาดีกว่าอย่างที่บอกตอนนี้เปลี่ยนแผนที่ไม่ได้เราจะต้องเลี้ยวเองละทางไหนดีอ่ะขวาก่อนแล้วกันเข้าไปดูก่อนว่าใช่เปล่ามันมีซ้ายกับขวาอาจจะนะไม่รู้ต้องลองดูใช่หรือเปล่าไม่ใช่มันมีข้างบนอีกไม่เป็นไรสู้ตรงนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยว่ากันนี่เน่อ้าวเขาโดดลงมาเลยเหรอโดดลงมางี้ก็ง่ายสิจะได้ไม่ต้องกระโดดขึ้นไปนะลงมาเลยสบายละนี่เน่สไลด์ด้วยร่างเงาของเราครับโอ้ตัวเรานี่แบบแยกร่างมาตีอ่ะโหแบบนะสุดยอดเลยสุดยอดจริงๆเราต้องวิ่งทางนี้หรือวิ่งทางนู้นนะลองวิ่งทางนี้ก่อนนะทางตันเราต้องไปขึ้นทางนั้นก่อนนะครับไม่เป็นไรเมื่อกี้อย่างที่บอกว่าแม่ทัพกระโดดลงมาเองตรงนี้ก็ติดไฟแล้วเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วไปต่อได้เลยมาอีกแล้วทางแยกอีกแล้วซ้ายขวาแล้วกันเพราะว่ามันน่าจะขึ้นข้างบนทางนี้ดีไหมผมว่าน่าจะใช่นะไม่แน่เหมือนกันไม่ใช่เว้ยนั่นมีทหารแฟนทอมโซลเจอร์ครับทหารผีวิญญาณมาในค่ายกลเราก็งงๆอ่ะนะคือแบบเข้ามาก็แบบโอ้โหเขาวงกตอะไรก็ไม่รู้จะทหารเพียบเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องฝ่าไปไม่รู้เราปีหนีไปไหนแล้วแต่เราต้องตามไปอย่างรวดเร็วรีบฝ่าด่านของของเบ้งไปซะวางค่ายกลอะไรก็ไม่รู้แปลกๆเนอะไม่เป็นไรข้าก็เก่งไม่แพ้กันนะมาแล้วมาสู้กันหน่อยทหารที่ควบคุมควบเพลิงตรงนี้นะนี่เน่สไลด์เป็นหมูเลยเป็นแฮมเป็นโบโลน่าเลยเรียบร้อยต่อไปก็
จุดไฟแล้วประตูเปิดแล้วใช่ทางนี้หรือเปล่าใช่ไปต่อได้เลยเมื่อกี้มันปิดประตูอยู่อุ้ยมาพยศมาพยศมามองไม่เห็นชนทหารก็พยศนะครับม้าระดับต่ำด้วยชนทหารนิดหน่อยก็พยศต้องม้าระดับเทพๆแบบม้าของนายพลต่างๆนะจะไม่พยศเหมือนเรามาผิดทางหรือเปล่าเนี่ยเลี้ยวมามันก็เป็นทางเดิมอ่ะหรือต้องเลี้ยวทางนี้หรอนี่ผมเริ่มหลงแล้วนะอย่างที่บอกนะครับหลงแล้วหลงแล้วทางนี้หรือเปล่าทางนี้มันเงียบๆไม่ใช่แล้วนะมันต้องเลี้ยวขวาแล้วสิต้องเลี้ยวขวาเออใช่ใช่ใช่ตอนแรกเราก็มาทางนี้ผมลืมเองอ่ะโอ้ยพยศจังเลยนี่แน่พุ่งไปเลยจะได้ไม่พยศพุ่งไปเลยฆ่าใครก็ฆ่านะฆ่ามันให้หมดนั่นแหละมาแล้วขึ้นบันไดมานี่มาแล้วตัวที่4มาโอกาสสำหรับชัยชนะของข้าใกล้จะมาแล้วใกล้จะเข้ามาแล้วเยี่ยมเลยจัดการเรียบร้อยแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างม้าใครอยู่ไหนโอเคมาแล้วThey've fallen prey to my strategy. โอ้ยพวกมันติดกับข้าแล้วอะไรโอ้มีทัพหนึ่งตายแล้วตายแล้วเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเราต้องรีบช่วยใช่ไหมรีบช่วยทัพของเรานะครับโดนล่อลวงให้ติดกับเหมือนกันหนูแย่แล้วแย่แล้วนี่แน่อย่าอย่าอย่าเป็นอาวุธอย่าเป็นอาวุธต้องอย่างนี้สิครับมันสุดยอดจริงๆมันสุดยอดเลยOne day I shall lead Wu to unite this chaotic land. สักวันหนึ่งข้าจะนำทัพโง่กกให้รอดจากภัยพิบัติพวกนี้นะครับโอ้เจอแล้วเจอแล้วพอเราจุดไฟครบปุ๊บแผนที่ก็มาครับแผนที่ขึ้นมาปุ๊บเราจะต้องมาตรงนี้หรือเปล่าเห็นมีแม่ทัพอยู่นะจัดการก่อนเพราะว่าทหารเราจะไปต่อไม่ได้ถ้าเกิดไม่จัดการแม่ทัพตรงนี้มาดวลดาบเหรอดวลดาบเหรอกระโดดสไลด์หมูหน่อยนะครับนี่แน่นี่แน่สไลด์หมูสไลด์แฮมสไลด์เนื้อได้หมดโอเคกระโดดลงไปเลยแล้วลอดสะพานไปโอเคโอในที่สุดเราก็รอดผ่านมาได้โอเคที่เหลือก็คือไล่ตามเล่าปีแล้วก็จัดการซะมีของเบ้งด้วยมีของเบ้งด้วยโอ้ข้ารู้สึกประทับใจจริงๆไม่ใช่สิไม่น่าเชื่อรู้สึกปราบลืมนะอิมเพรสประทับใจที่โอ้ไม่เบาเลยนะข้ารู้สึกขอชื่นชมที่งอกกเอาชนะได้นะครับของเบ้งเรียบร้อยต่อไปเล่าปีมาขอใช้ท่าไม้ตายขั้นสุดยอดเลยมาเดี๋ยวขอติดลำเพลินหน่อยนั่นนั่นนั่นไปเลยนะครับด้วยพลังดาบนกนางแอ่นของข้านั่นแหละนั่นแหละติดนั่นติดต่อติดต่อเป็นโรคติดต่อใช้มูโซรัวๆนั่นแหละตรงนี้เนื้อเรื่องจะปรับเปลี่ยนไปตามเนื้อเรื่องของเกมนะครับเพื่ออรรถรสตรงนี้จะไม่ตรงกับประวัติศาสตร์หรือวรรณกรรมนะข้าเลยสิข้าต่อสู้ก็เพื่อล้างแค้นให้กับกวนอูแล้วก็เตียวหุยข้าสู้เพื่อล้างแค้นให้กับน้องของข้าและในตอนนี้ถ้าข้าได้มีโอกาสกลับไปพบหน้าพวกเขาอีกครั้งข้าก็ไม่ได้คาดหวังอะไรอีกแล้วข้าเลยก็ได้ hey, น้องซังเซียงข้าจะไม่ยอมให้ใครมาฆ่าท่านเล่าปี่ของข้าได้หรอกแม้ว่าจะเป็นท่านพี่ก็ตามเจ้ากล้ายกอาวุธขึ้นมาสู้กับข้าผู้ซึ่งเป็นพี่น้องเลือดเนื้อเชื้อไขเดียวกันหรือข้าคิดว่าเรื่องดราม่าโศกเศร้าขนาดนี้ไม่ได้นำพาไปสู่ดินแดนในอุดมคติที่ข้าต้องการหรอกนะเล่าปีคุณธรรมที่เจ้าเคยพูดนักหนามันคืออะไรดินแดนที่เจ้าต้องการน่ะมันเป็นยังไงนะข้าต้องการนำความสงบสุขมาให้กับประชาชนของข้าจริงด้วยข้าโกรธจนขาดสติบัดนี้ข้าหันหลังให้กับอุดมการณ์แบบนั้นแล้วแล้วเจ้ายังมีเป้าหมายแบบนั้นอยู่หรือเปล่าล่ะอ
ถ้างั้นโจ๊กโก๊กก็ต้องยอมแพ้ให้กับง่อโก๊กซะข้าเชื่อว่าดินแดนที่ข้าวาดฝันเอาไว้นั้นมันจะเป็นพื้นที่ที่มีคุณธรรมของเจ้าอยู่ด้วยแน่นอนThis battle is a victory for Wu. ชัยชนะนี้เป็นของโง่ก๊กทีนี้ก็เหลือแค่วุยก๊กแล้วสินะเราจะต้องบุกอัดฆ่าศึกด้วยทุกสิ่งที่เรามีเพื่อต่อต้านกับพวกวุยก๊กพวกนั้นโอเคครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ได้รับความเพลิดเพลินนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ